วิสโก้สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว MC331 MC331 เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เครื่องมือที่มีพอร์ต IS232 หรือ IS485422 สามารถส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์ 4G โดยยังคงสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมของเดิมได้ทำให้การใช้งานของอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางซีเรียลพอร์ตอีกต่อไปตัวอย่างการใช้งานเชื่อมต่ออะนาล็อกอินพุตโมดูลเข้ากับ MC331 ผ่านทาง IS485 ใช้โปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านค่าและบันทึกข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้โปรแกรม WIS-VSP สำหรับจำลองซีเรียลพอร์ตขึ้นมาจากนั้นกำหนดโหมดเป็นเซิร์ฟเวอร์และกำหนด Distance Port สำหรับให้ MC331 ทำการเชื่อมต่อเข้ามาเช่นพอร์ต 1,000 ที่ MC331 ตั้งค่าซีเรียลให้ตรงกับ AI210 และกำหนดโหมดเป็น TCP Client กำหนด IP WAN ซึ่งเป็นหมายเลข IP ที่ออกอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งตรวจสอบได้จากเราเตอร์ที่อยู่ฝั่งของเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดย IP WAN จะได้มาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เช่าไว้และระบุพอร์ตที่ WIS BSP เปิดคอยไว้และทำการตั้งค่า ADSL Router เพื่อ forward พอร์ตไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม WIS BSP ไว้ทำให้ MC331 ที่อยู่ภายนอกสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในได้จากนั้นจึงนำซีเรียลพอร์ตที่สร้างไว้มาใช้งานกับโปรแกรมเดิมเพื่อแสดงค่าวัดและบันทึกข้อมูลโปรแกรมที่ใช้งานจะอยู่ใน Start Folder Wisco MC300Series Utility ค้นหาอุปกรณ์เลือกช่องทางการสื่อสารที่ต้องการกดปุ่ม Search เชื่อมต่ออุปกรณ์ System Status จะแสดงรายละเอียด IP ของอุปกรณ์แสดงจำนวนของคอนเนคชันและจำนวนของข้อมูลที่กำลังรับส่งปุ่ม Refresh ใช้สำหรับอ่านค่าเคลียร์ค่าโดยการกดปุ่มเคลียร์เคาน์เตอร์ Network ตั้งชื่อให้กับอุปกรณ์กำหนดให้รับ IP จาก DHCP Serverหรือกำหนด IP ให้กับอุปกรณ์ซีเรียลกำหนดค่าทางซีเรียลให้ตรงกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านทาง IS232 485 422 Direct Modem ควบคุมการทำงานของโมเด็มโดยใช้คำสั่ง AT Command เช่นสั่งให้โมเด็มส่งข้อความไปยังเบอร์ปลายทางที่กำหนดไว้โดยจะปิดฟังก์ชันการทำงานของData Packing ไว้ Data Packing เลือกวิธีการตัดข้อมูลที่เข้ามาทางซีเรียลและส่งออกไปยังระบบเน็ตเวิร์ก Simple Setting เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปโดยจะแบ่งการแพ็คข้อมูลออกเป็นกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มจะถูกปรับแต่งให้เหมาะสมกับประเภทอุปกรณ์Delivery Time จะทำการส่งข้อมูลตามเวลาที่กำหนดไว้ Network Talk Put จะทำการส่งข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เข้ามาทางซีเรียลขาดช่วงตามเวลาที่กำหนดไว้ Frame Timing เมื่อข้อมูลที่เข้ามาทางซีเรียลเกิดการขาดช่วงครบ3.5 character ถึงจะส่งข้อมูลออกไป ASCII Protocol ข้อมูลที่เข้ามาทางซีเรียลเป็นแบบตัวอักษรและมีการกำหนดอักขระปิดท้ายหากตรวจพบอักขระพิเศษที่กำหนดไว้ตามตาราง ASCII Code จึงจะส่งข้อมูลออกไป Include นำอักขระปิดท้ายส่งออกไปด้วย Exclude ตัดอักขระปิดท้ายออกหรือส่งข้อมูลเมื่อจำนวนครบตามที่กำหนดไว้
ซ็อกเก็ตเป็นการกำหนดโหมดในการสื่อสารผ่านเน็ตเวิร์ก UDP เป็นการส่งข้อมูลออกไปโดยไม่มีการตรวจสอบว่าข้อมูลไปถึงปลายทางหรือไม่กำหนดพอร์ตที่เปิดรอการคอนเน็กต์เข้ามา AnyIP ยอมให้เครื่องปลายทางเชื่อมต่อเข้ามายัง Local Listening PortSpecific IP กำหนด IP และพอร์ตของเครื่องปลายทางที่จะเชื่อมต่อ TCP Server จะทำการเปิดพอร์ตรอการคอนเน็กเข้ามาของเครื่องไคลแอนต์กำหนดพอร์ตที่จะเปิดรอการคอนเน็กเข้ามากำหนดเวลาที่จะปิดพอร์ตเมื่อไคลแอนต์ไม่มีการรับส่งข้อมูลกำหนดจำนวนคอนเน็กชันที่ยอมให้เครื่องไคลแอนต์ทำการคอนเน็กเข้ามา TCP Client จะทำการเชื่อมต่อไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์กำหนดเวลาในการส่ง Keep Alive เพื่อให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์รู้ว่ายังมีการเชื่อมต่ออยู่กำหนดจำนวน Connection ที่จะทำการคอนเน็กไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ระบุหมายเลข IP และพอร์ตของเครื่องเซิร์ฟเวอร์โมเด็มสเตตัสแสดงรายละเอียดต่างๆของเครือข่ายที่กำลังใช้งานอยู่โมเด็มเซตติ้งตั้งค่าอินเทอร์เน็ตตามเครือข่ายที่ใช้งาน Device Information แสดงรายละเอียดต่างๆของอุปกรณ์ Import Setting ใช้สำหรับนำไฟล์การตั้งค่าที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์มาโปรแกรมลงในอุปกรณ์เลือกไฟล์คอนฟิกแล้วกดปุ่มโอเพนเอ็กพอร์ตเซตติ้งใช้สำหรับนำไฟล์การตั้งค่าที่อยู่ในอุปกรณ์มาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เลือกที่บันทึกไฟล์ตั้งชื่อแล้วกดปุ่มเซฟอัปเกรดเฟิร์มแวร์ใช้สำหรับนำไฟล์เฟิร์มแวร์ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์มาโปรแกรมลงในอุปกรณ์เลือกไฟล์เฟิร์มแวร์แล้วกดปุ่มโอเพน